JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on the colorful dayตอนนี้แบบฝึกหัดอยู่ที่หน้าไหนคะแบบฝึกหัดเราเรียนถึงหน้าไหนแล้วเอ่ยตอนนี้เปิดแบบฝึกหัดแล้วเปิดแบบฝึกหัดตาสางของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะเรื่องของแข็งเนี่ยเราก็พูดถึงในเรื่องของปริมาตรนะคะแล้วเราก็มาดูของเหลวปริมาตรที่เราวัดด้วยถ้วยยูเรกาจากอาร์คิมิดีสหน้าไหนเอ่ยที่วัดก้อนหินไปใช่ไหมคะหน้า37เรียบร้อยแล้วหรือยังเปิด37แล้ว38ค่ะ38เรียบร้อยยังยังไม่เสร็จครับ3737ยังทําไม่เสร็จครับครูเบียร์ครับครับครับครูเบียร์ครับตรงนี้ผมยังทําไม่เสร็จเลยครูเบียร์ครับตรงนี้ผมยังทําไม่เสร็จเลยครับครูเดี๋ยวครูเบียร์ย้อนไปหน้า37นะคะใช่ครับเดี๋ยวทวนให้นะคะในยังอยู่ในเรื่องของของแข็งนะคะในหน้าที่37ในหน้า37นะคะอันนี้ให้นักเรียนวาดก้อนหินของตัวเองอันนี้ให้นักเรียนวาดก้อนหินของตัวเองนะคะในเรื่องของของแข็งระหว่างทวนนะคะเดี๋ยวฟังไปด้วยบทนี้นะคะพูดถึงในเรื่องสสารเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สเขาพูดถึงในเรื่องของแข็งเขาบอกว่าของแข็งเนี่ยรูปร่างไม่เปลี่ยนนะคะต่อให้ไปจับไปวางไว้ตรงไหนรูปร่างก็ยังคงเหมือนเดิมมีน้ำหนักมีมวลนะคะมวลก็มีเนื้อข้างในและรูปร่างของก้อนหินเนี่ยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะเขายกตัวอย่างของของแข็งนะคะในบทนี้ก็คือก้อนหินและสามารถนำไปหาปริมาตรด้วยถ้วยยูเรกาถ้วยยูเรกาเนี่ยก็คือคนที่คิดค้นก็คืออาร์คิมีดีสนะคะซึ่งเขาเนี่ยคิดค้นถึงในเรื่องของมงกุฎทองคำก่อนนะคะอันนี้ให้วาดรูปด้วยเนี่ยค่ะใช่ค่ะวาดรูปเป็นรูปก้อนหินของตัวเองค่ะครูเบียร์ให้เวลา3นาทีในการเคลียร์นะคะต้องวาดรูปด้วยไหมครับThank you.
คุณเบียร์ผ่านนะคุณเบียร์ผ่านนะมาตอนที่สามนะคะในหน้าที่38นะคะในหน้าที่38อันนี้เนี่ยเป็นการสรุปนะคะการทดลองนะคะครูเบียร์มีวิดีโอให้ดูนะคะก่อนหน้านี้อันนี้ครูเบียร์ทวนเฉยๆนะครูเบียร์มีวิดีโอให้ดูนะคะแล้วทีนี้เขามีน้ำสองแก้วเติมไปเท่าๆกันอีกแก้วนึงเนี่ยเขาก็เลยใส่หินลงไปนะคะครูเบียร์เขียนหมายเลข2พอใส่หินขึ้นไปปรากฏว่าปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่ปริมาณของน้ำเนี่ยไม่ได้เพิ่มมาจากไหนนะคะแต่ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือนะคะหินน่ะเข้าไปแทนที่น้ำนะคะก็เลยทำให้ปริมาณของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่ะหน้านี้ใครยังไม่เสร็จคะหน้านี้ใครยังไม่เสร็จคะอ่ะครูเบียร์รอลูกครูเบียร์รอครูเบียร์รอ5นาทีนะคะสำหรับเคลียร์นะหน้านี้ใครยังไม่เสร็จให้แคปไว้นะคะคุณเบียร์เลื่อนนะเบียร์เลื่อนนะคะมาในหน้าที่39นะคะมวลของก้อนหินที่คาดคะเนกับมวลที่ชั่งได้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะแตกต่างกันนะคะเพราะว่ามวลของก้อนหินที่คาดคะเนไว้เนี่ยน้อยกว่ามวลที่ชั่งได้ก้อนหินมีมวลหรือไม่มีนะคะเมื่อนำมาชั่งสามารถอ่านค่ามวลได้และก้อนหินในกิจกรรมนี้พบว่ามีมวล5กรัมในหน้าที่39เขียนให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก่อนสอบครูเบียร์ขอเช็คแบบฝึกหัดนะคะถ้าใช่นะคะยังค้างแบบฝึกหัดก็ต้องขออนุญาตนะคะยังไม่อนุญาตให้สอบนะเพราะว่าอันนี้ในชั่วโมงที่แล้วครูเบียร์น่าจะให้ทำแล้วนะคะขอดูหน้า35หน่อยครับหน้า35ตอนนี้อยู่หน้า39รอก่อนค่ะหน้านี้หนูเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับหน้า35นะคะ35หน้า3ขอดูหน้า35หน่อยครับใครไม่ทันหน้าไหนแจ้งครูเบียร์ได้เลยนะคะครูเบียร์จะได้เลื่อนให้ถ้ามันเยอะนักเรียนก็สามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เสร็จแล้วครับขอดูหน้า36ครับรอสักครู่นะรอเพื่อนก่อนนะคะโอเคต่อมาหน้า36หน้า36ค่ะหน้า36ใครยังไม่ใส่แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะขอดูหน้า36นะครับ2 3ปูครับปูเบียร์ครับเสร็จแล้วครับ36ครั้งแล้วครับครับครับต่อนะคะอ่านหน้า37เมื่อสักครู่นี้นะคะน่าจะเสร็จแล้วและในหน้า38นะคะแคปเลยต่อมานะคะตอนนี้ครูเบียร์ครับในหน้าครับ
39นะคะ36ฟังแล้วครับครูเบียร์ไปไวนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานเก่านะคะงานเก่านะคะอ่ะต่อมาค่ะในหน้าที่40ในหน้าที่40ในหน้าที่40ค่ะนักเรียนสามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะนักเรียนแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเหมือนคาบที่แล้วนะที่ทำไปนะคะอันนี้ทบทวนแค่คาบที่แล้วนะดังนั้นข้ามนี้ต้องทำให้เสร็จนะคะในหน้า40นะคะเมื่อหย่อนก้อนหินลงไประดับน้ำในแก้วจะสูงขึ้นนะคะเนื่องจากก้อนหินเนี่ยเข้าไปแทนที่ของน้ำนะคะก้อนหินอยู่ในแก้วและน้ำไปไหนนะคะก้อนหินก็เข้าไปแทนที่ของน้ำน้ำก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นแต่จำนวนก็ยังเท่าเดิมนะก้อนหินต้องการที่อยู่นะคะเนื่องจากก้อนหินน่ะเข้าไปแทนที่น้ำบริเวณนั้นเคลื่อนมาอยู่บริเวณอื่นของน้ำนะคะจึงสรุปได้ว่าของแข็งนะคะมีมวลมีรูปร่างคงที่และต้องการที่อยู่ทำให้เรียบร้อยในหน้า40ค่ะโอเคดังนั้นค่ะทำเสร็จแล้วครับค่ะในหน้าที่41ให้นักเรียนดูหลังคำว่าเช่นได้เลยในหน้าที่41ให้นักเรียนดูหลังคำว่าเช่นอ่ะลองเช็คแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะลองเช็คแบบฝึกหัดของตัวเองว่านะคะตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าที่41นักเรียนขาดหน้าไหนบ้างและให้จัดการให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของครูเบียร์กับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเจอกันใหม่อีกทีในวันศุกร์เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ